นายกรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ปีแล้วฮะ7ปีแล้ว7ปีค่ะปรากฏวันนี้ตามทวิตเตอร์ทั้งหลายก็มีการแชร์พฤติกรรมของนายกตลอด7ปีที่ผ่านมาวันนี้เราขอเอามาจากข่าวสดฮะฮะเราขอมาจากข่าวสดออนไลน์ละกันนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีการหยอกล้อกันแรงเหมือนกันนะครับตลอดระยะเวลาที่นักข่าวกับนายกเนี่ยมีเฮ้ยนายกผอมลงไปเยอะเนาะใช่ถ้าย้อนกลับไปนี่นายกผอมลงไปเยอะเหมือนกันใช่วันนี้ทีมข่าวสดเขาได้สรุปออกมาตลอด7ปีที่นายกตู่เข้ามาบริหารละประเทศน่ะทางข่าวสดบอกว่าอะไรนายกตู่เนี่ยไม่ค่อยสบอารมณ์นั้นจะมีการแสดงออกทางสีหน้าคือสมัยก่อนที่ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยแกจะมีสีหน้าที่บึ้งตึงเกี่ยวกาดไปจนถึงการหลุดสบถออกมาด้วยออกไปใส่นักข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นไอ้ฮะไอ้บ้าโง่แม่งเฮงซวยนะแล้วก็อีกหลายๆคำที่มักจะหลุดออกมาเวลาท่านไม่ค่อยสบอารมณ์นะไม่เพียงเท่านั้นที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกเนี่ยเคยยังพูดจาแรงๆใส่นักข่าวช่างภาพอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นวลีเด็ดเดี๋ยวทุ่มด้วยเลยเดี๋ยวพะทุ่มด้วยโพเดียมเดี๋ยวทุ่มเลยค่ะอะไรเงี้ยพร้อมที่แบบว่ามือจับพี่โพเดียมนะบ่าวกล่าวขู่ว่าจะชกบ้างแต่ส่วนใหญ่แกจะเล่นหยอกล้อนักข่าวแกจะเล่นๆของแกนั่นแหละนะฮะบางทีก็ทำเป็นโยนเอกสารใส่นักข่าวบ้างหรือไล่นักข่าวไปข้างนอกบ้างรวมไปถึงการหยอกล้อการหยอกล้ออานายกเป็นคนที่มีอารมณ์ขันต้องยอมรับหรือถ้าสมมติานายกรัฐมนตรีเป็นคนตาหลกแล้วว่าแล้วก็นักข่าวอ่ะไปจี้ให้นายกอ่ะด่าด้วยไปปั่นให้แกขึ้นด้วยแล้วนักข่าวแกก็รู้จุดด้วยเราไปฟังกันฟังช่วงบางตอนดูเราไปดูกันหน่อยไม่เอาแต่รอรับประหารอย่างเดียวหรือก็ทุ่มในคืนพอแล้วแกไม่ได้อารมณ์เสียจริงคือแกก็เล่นอ่ะดูอันแรกสักนิดนึงอันแรกที่แบบว่าตอนนั้นที่เขาบอกตอนที่แกมาเป็นนายกใหม่ๆตอนนั้นมาจากแบบว่าโอเคละแล้วนี่ตอนที่เป็นนายกสมัยปี2ปี4ใช่ไหมฮะเราลองไปดูอันแรกกันที่เขาบอกว่านายกนี่ก็แบบว่าอารมณ์ของแกมีอารมณ์ขันเยอะอันนี้อันนี้เนาะค่ะเฮ้ยเข้าใจกันทันทีมันจะหาเรื่องอยู่นั่นแหละเมื่อวานทีแรกโมโหแล้วไอ้คนถ่ายรูปมันถ่ายได้ยังไงผมก็ทำนิ้วผมไปเรื่อยไอ้หาถ่ายออกมาถ่ายทีว่าผมไม่ชิวทีโน่นนี่อ๋อแกบ่นเรื่องความน้อยอกน้อยใจมันจะมีช่วงอันนี้ขอจากขอบคุณมติชนทีวีนะครับแกบ่นด้วยความน้อยอกน้อยใจบางทีแกก็บอกว่าไงบ้างเลาะประหารเครื่องประหารหัวหมามาหน่อยหัวสุนัขโอ้ท่านเป่ามาจนทำให้สื่อต่างประเทศถึงกับออกมาแสดงความกังวลนะครับทั้งยังมีการพฤติกรรมผักหัวนักข่าวบ้างแหละบางทีแกด้วยความหยอกล้อด้วยความเอ็นดูอะไปจนถึงการลูบหัวบี้หัวนักข่าวขณะที่ให้สัมภาษณ์หรือการใช้นิ้วเนี่ยชี้หน้านักข่าวอยู่บ่อยครั้งยังไม่พอนะครับหนึ่งในการโยนเปลือกกล้วยวันนี้คือโยนเปลือกกล้วยพร้อมยิ้มแล้วบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีเพราะมาดูสินค้าไทยของคนไทยอารมณ์ดีก็เลยได้แกล้งนี่แกก็โยนกล้วยเปลือกกล้วยชอบหยอกล้อชอบแกล้งอ่ะถูกจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพฤติกรรมของนายกไทยก็กลายเป็นที่ฮือฮาที่ถูกสื่อทั่วโลกอ่ะตีไปช่วงหนึ่งที่พฤติกรรมนายกเอาสเปรย์มาพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์มาพ่นใส่นักข่าวจำได้ไหมฮะก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองที่มารอทำข่าวตลอดทั้งแถวด้านหน้านะครับแล้วก็ตลอดทางเดินเนี่ยท่านก้าวไปก่อนจะออกมาแก้ตัวก็อยากจะล้อเล่นกับนักข่าวล่าสุดทางข่าวสดบอกว่าถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยของไทยคนนี้ท่านจะมีอาการฉุนเฉียวหัวร้อนที่เห็นอยู่บ่อยครั้งเนี่ยแต่นายกของเราเนี่ยก็มักจะจบประเด็นดราม่าด้วยขอโทษแกเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วปกตอนจบแกก็จะขอโทษนี่แหละซึ่งมาพร้อมกับเหตุผลที่ว่าคนเราก็มีอารมณ์โกรธหรือไม่ก็หยอกเล่นอยู่บ่อยครั้งทำให้ประชาชนชาวไทยต่างได้ยินคำว่าขอโทษออกมาจากนายกรัฐมนตรีคนนี้อยู่บ่อยครั้งปรากฏอีกหนึ่งประเด็นวันอังคารที่ผ่านมาเป็นการประชุมครม.คนไทยทั้งประเทศตกใจจริงๆฮะตกใจมากครับตกใจว่าเรื่องใหญ่ฮะเรื่องนี้มโนหล่อนตกใจไหมเรื่องนี้ตกใจมากครับฉันว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ตกใจหมดใช่ครับพ่อบอกเราจะขึ้นภาษีกันไงเรื่องใหญ่เลยหล่อนตกใจไหมตกใจสิเรื่องใหญ่อะเหนื่อยๆนะบอกว่าอุ๊ยเอาอะไรกินล่ะเราจะขึ้นภาษีกันหน่อยครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าก็มีการลดหย่อนภาษีปรากฏว่าข่าวนี้มันมาจากอะไรฮะมาจากการประชุมครม.เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นภาษีเพราะรัฐบาลถังแตกเพราะมันมีข่าวลือหนักจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณสุพัฒน์พงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดว่าตอนนี้ไม่มีสัญญาณใดๆบอกว่ารัฐบาลคำแรกก่อนเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลถังแตกแล้วรองนายกบอกว่าไม่มียังไม่ถังแตกโอเคเพียงแต่ในที่ประชุมครม.เนี่ย
มีการรายงานความเสี่ยงทางการคลังคือความเสี่ยงทางการคลังประเทศไทยของเราอ่ะมีเป็นรายงานประจำปีที่ต้องรายงานตามวาระค่ะแล้วในรายงานความเสี่ยงทางการคลังอ่ะไม่มีสาระสำคัญใดๆที่ต้องน่าห่วงสำหรับการตั้งข้อสังเกตคือความเสี่ยงก็ถือเป็นเรื่องปกติหมดเลยครับผมแต่ส่วนหนึ่งมีการบอกประเทศไทยของเราเนี่ยใช้งบไปกับโควิด -19 ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็พูดถึงการเก็บภาษีในปีที่ผ่านมาถูกต้องไหมฮะเราจ่ายภาษีกันเดือนนี้ต้องจบแล้วจบแล้วเดือนนี้ต้องจบแล้วค่ะท่านผู้ชมก็มีการพูดถึงการเก็บภาษีในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่รายได้น้อยต้องยอมรับรายได้เนี่ยน้อยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆแหละ คุณสุพัฒน์พงศ์บอกว่าผมไม่เข้าใจข่าวที่ออกมาเลยว่ามันไม่ใช่คนทั้งประเทศตกใจสิตอนแรกบอกจะขึ้นภาษีอ่ะเธอได้ยินไหมได้ยินตกใจไหมตกใจบอกจะขึ้นอะไรอ่ะตกใจครับมันทำให้เกิดความกังวลไงใช่ดูเหมือนว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตั้งแต่ต่อไปเนี่ยรัฐบาลขึ้นแล้วนะภาษีขึ้นแน่นอนครับทั้งแตกบ้างซึ่งวันนี้เขาย้ำนะครับไม่มีสัญญาใดๆทั้งสิ้นย้ำว่าภายใน2ปีนี้จะไม่มีการขึ้นภาษีเพราะรายงานอากาศเป็นประเมินแค่ระยะเวลา2ปีเท่านั้นเองเป็นการประชุมแค่นั้นวันนี้แน่นอนจบรัฐบาลลุงตู่เนี่ยยังไม่มีการขึ้นภาษีแน่นอนโอเคค่ะสบายใจได้เนาะ